กีเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาสเตอร์คีย์อีกครั้งหนึ่งครับต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้เป็นคุณกอล์ฟหนุ่มสู้ชีวิตที่มาขอร้องถล่มดาวเห็นบอกว่าเป็นหนุ่มสู้งานมาตั้งแต่เด็กเลยเหรอครับตอนนั้นทำไมเรามันเป็นยังไงทั้งบ้านฐานะไม่ค่อยดีก็เลยต้องทำงานทุกอย่างออกมาจากบ้านก็คือมาเรียนคนเดียวหลังเลิกเรียนลองเพลงก็ลั่นเนื้ออย่างเพื่อตื่นตอนที่สามแล้วก็ไปเขาเรียกเป็นลานตรงนะครับแล้วไปยกแบบลังเสียลังแรงเนี่ยมันจะมีไม่ทานนะครับยกใส่รถไงเนาะเห็นบอกว่าจะทำอย่างเงี้ยจนเรียนจบแล้วก็เกิดไอเดียช่องทางทำเงินขึ้นเปิดลานมอเตอร์ไซค์แป้งก็เลยเปิดลานขายน้ำแล้วก็ทำพวกอาหารน้ำตังไปด้วยแล้วผมก็ขายพวงมาลัยด้วยแล้วเห็นบอกชีวิตผกผันโยกย้ายที่ทำงานตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นเพื่อนชวนมาทำงานกระจมบุรีคิดว่ามันคงแน่ๆแล้วก็เนี่ยมันมีวิกฤตปัจจุบันเลยเขาเอาคนออกเป็นไงเห็นก็บอกว่าฟันสลายเลยใช่ครับผมมันเป็นผู้โชคดีเลยแหละ ในเพลงแรกน่าเสียดายคุณก๊อฟไม่สามารถร้องถล่มดาวไปได้แต่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ยังมีโอกาสแก้ตัวอยู่เดี๋ยวก่อนจะไปฟังคุณก๊อฟร้องอีกเพลงเราไปพูดคุยกับเขากันก่อนครับหลังจากที่เขาโดนพิษเศรษฐกิจเล่นงานต้องออกจากงานคราวนี้จะทำอะไรคิดกันไหมขายของแล้วครับเพราะว่าก่อนหน้าก็ขายของแล้วแต่ว่าหยุดขายเพราะว่าได้งานตอนที่มาอยู่ชลบุรีใหม่ๆก็คือผมทำงานแฟนตกงานก็เลยขายของขายเป็นนมเหนียวคืออะไรนมเหนียวนมเหนียวก็คือนมเหมือนอธิบายเลยเอาเลยผมไม่ได้เลยลูกพูดเลยเป็นนมสดอะค่ะแล้วก็เราเอามาทำให้มันเหนียวๆอะค่ะแล้วใครเป็นคนคิดสูตรขึ้นมาหนูค่ะว้าวอ๋อคิดเองหมดเลยใช่ครับแต่เห็นบอกมาว่าจริงๆอ่ะก็เป็นคนชอบกินของหวานอยู่แล้วด้วยใช่ครับก็เลยยุเมียให้ทำเลยครับนมเหนียวก็นมเหนียวเดี๋ยวชิมให้คือยังไงนี่เดี๋ยวเป็นนมเหนียวยังไม่เห็นภาพเพราะผมไม่เคยกินแล้วทำไมถึงต้องเป็นนมเหนียวคะคือหนูเป็นคนชอบกินพวกชาเขียวชาไทยอะค่ะแล้วก็เราเคยไปซื้อแฟรนไชส์มาแล้วเหมือนมันไม่ถูกใจที่เราอยากกินกินแล้วยังไม่ถูกใจปากเราใช่คือเราอยากกินแล้วให้มันออกรสชาติชาเขียวชาไทยอย่างเงี้ยหนูก็เลยไปคิดสูตรเองทำเองปรับเองอะไรเงี้ยค่ะจนในที่สุดได้นมเหนียวมาใช่ไหมครับเรียกนมเหนียวอีกอย่างนึงก็คือแถวนั้นอ่ะมันยังไม่มีขายครับมันยังใหม่สำหรับตรงนั้นอยู่มันต้องใหม่สิเพราะคุณคิดเองไงเราไม่ใหม่นมเหนียวมันมีตั้งเกือบ2ปีแล้วแต่ว่าเราไปกินของคนอื่นมันรสชาติมันไม่อร่อยไม่ได้เอ้ยนี่มีการบัฟคู่ต่อสู้อะไรได้กินของคนอื่นรสชาติมันไม่ได้เปิดจนมีชื่อร้านแล้วนะตอนนี้ชื่อร้านอะไรครับกินทั่วนมสดกินทั่วร้านอะไรนะฮะกินทั่วกินทั่วภาษาโคราชนมสดกินทั่วกินทั่วก็คือกินสิใช่ป่ะใช่กินทั่วใครเป็นคนคิดชื่อร้านอ่ะก็แฟนหนูค่ะแม่คุณนี่เป็นคนรักเมียจริงเลยชอบว่ะนี่อะไรที่เป็นความคิดเราเองต้องปรึกษากันนี่แหละครับเอ้ยอันนี้ดีไหมอันนี้ดีไหมตามใจกันตามใจแฟนฟังเมียเนี่ยเจริญทุกคนจริงคุณก๊อฟยกร้านกินทั่วมานี่ป่ะอยากดูว่านมเหนียวเป็นไงยกมาครับยกมาเหรอเอ้ามาดูครับนมเหนียวกินทั่วมันเป็นยังไงครับส่วนประกอบมันมีกี่รสชาติเป็นยังไงบ้างทั้งหมดก็ร้านมี8รสครับคือที่ร้านกินทั่วมีอยู่ทั้งหมด8รสใช่ครับวันนี้เอามากี่รส4ครับเอามีรสอะไรบ้างครับมีชาเขียวชาไทยเผือกแล้วก็โกโก้โอ้และอีก4รสที่ร้านมีอะไรเพิ่มแคนตาลูปแล้วก็นมชมพูกาแฟนมสดรสไหนขายดีสุดที่ร้านนะคะนี่แหละครับ4อันนี้นะครับ4อันนี้เอามาโชว์เลยเอาแบบหลักๆที่เขานิยมทานกินแบบไหนมี2แบบค่ะอันเนี้ยเราสามารถกินกับขนมปังได้ค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับท็อปปิ้งค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือกินเป็นเหมือนนมสดอะค่ะเป็นรสชาติพวกชาเขียวชาไข่เป็นนมสดแล้วก็กินเหมือนบิงซูอะค่ะคือมันราดลงไปราดอันนี้จะเป็นเหนียวๆเป็นเหนียวๆเงี้ยเออมันเหนียวจริงว่ะเฮ้ยแล้วอย่างนึงอย่างที่บอกอะตาลเค้าบอกว่าทําเป็นเอามาอะแดปต์เป็นสูตรเค้าเองเก่งเนาะทั้งหมด8รสนี่ชาไทยทํายากสุดครับโอ้เหรอเพราะว่ามันต้องเอาผงชาไทยอะครับ3ตัวมารวมกันลาดอย่างอื่นก็ได้นะครับชงน้ำอย่างหนึ่งแล้วก็อ๋อน้ำอย่างอื่นผสมไม่ได้อีกถ้าหมายว่าจังชาไทยลาดด้วยช็อกโกแลตก็ได้ดาวดาวจะละเลงโต๊ะให้พังมาลัยหมดเลยเหรออ๋อใส่ผิดพี่จะมาตรงไหนแหละนี่ลองกินกันแล้วแต่เนี่ยแก้วเท่าไหร่ลูก
แก้ว30บาทครับไม่แพงเลยอ่ะได้วันละกี่ประมาณกี่แก้วกี่แก้วประมาณ100-200แก้วโอ้โหโอเคเลยนะอยู่ตรงไหนอยู่ตลาดนัดสนามบินครับเครือสหพัฒน์ครับศรีราชาครับผมอ้าวขอบคุณคุณปานมากนะครับอ้าวตอนนี้เรากลับเข้าที่นะครับอร่อยมากค่ะนี่นะครับคือการสู้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่ไม่กลัวลำบากแต่เมื่อสู้นะมันก็ต้องทำได้ต้องสู้ครับเกิดมามีแขนมีขาก็ต้องสู้ดิ้นรนกันไปครับก๊อฟรอบ2เอาเพลงอะไรมาร้องครับฝนรินในเมืองหลวงอ้าวฝั่งนู้นส่งใครแข่งขันครับเดี๋ยวนุ้ยออกเองฮะนุ้ยเอาเพลงบอกสักคำมาร้องฮะมาฟังนุ้ยกับบอกสักคำครับ